สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือสสก.ก่อตั้งขึ้นมาปี2522ถึงปัจจุบันรวมระยะเวลากว่า40ปีที่สสก.ทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักจัดทำข้อมูลสารสนเทศการเกษตรข้อมูลผลผลิตทางการเกษตรรายได้ความเป็นอยู่ของเกษตรกรเพื่อนำไปวิเคราะห์ออกมาเป็นมาตรการหรือแนวทางเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สู่การขับเคลื่อนนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรที่สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเราไปติดตามรายละเอียดของเรื่องนี้จากนางสาวจริยาสุทธิชยาเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกันเลยครับหน้าที่หลักของสสก.ก็คือเรื่องของการจัดทำข้อมูลสารเทศการเกษตรจัดทำข้อมูลเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรที่เอามาคำนวณเรื่องของเศรษฐกิจมหาภาคการเติบโตของภาคเกษตรที่เราเรียกว่าเติบโตของ GDP แล้วก็มาทำเรื่องของรายได้รายจ่ายนะคะความเป็นอยู่ของเกษตรกรนะคะต่อจากนั้นเนี่ยเราก็เอามาไว้วิจัยในเชิงเรื่องของการจัดการฟาร์มการจัดการไร่นานะคะซึ่งมันจะมีผลถึงเรื่องของภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตรแล้วก็มาเสนอมาตรการแนวทางต่างๆในการพัฒนาการเกษตรให้สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านมาทุกฉบับในปี2562เราก็ตั้งคาดการไว้ว่า GDP เกษตรนะคะน่าจะเติบโตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 2.5 ถึง 3.5% นะคะอาจจะมาหลายสถานการณ์เช่นปัจจัยภายนอกประเทศเช่นภาวะเศรษฐกิจโลกนะคะพบว่ามีความผันผวนนะคะการแข่งข้าเงินบาทนะคะราคาน้ำมันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงนะคะค่อนข้างจะสูงแล้วก็มีราคาน้ำมันสูงขึ้นในเรื่องของสงครามทางการค้านะคะซึ่งกระทบต่อราคาเกษตรกรขายได้นะคะตั้งแต่ปีที่แล้วถึงปัจจุบันแล้วก็คาดว่าเติบโตในระดับ 2.5 ถึง 3.5 ปัจจุบันสสก.ยังพัฒนาไปอีกขั้นด้วยการจัดชุดข้อมูลที่เหมาะสมต่อการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรพัฒนาศักยภาพเกษตรกรไว้ในแอปพลิเคชันที่เข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางสมาร์ทโฟนได้แก่แอป OAE Asimo กระดานเศรษฐีใช้คำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรและเปรียบเทียบต้นทุนจากการคำนวณกับต้นทุนเฉลี่ยเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนและล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปคือแอป FarmDee เพื่อการออกแบบจัดการฟาร์มที่เหมาะสมด้วยตัวเกษตรกรเองโดยมีข้อมูลสำหรับวิเคราะห์วางแผนและตัดสินใจผลิตสินค้าเกษตรรวมถึงปรับเปลี่ยนสินค้าเกษตรที่ไม่เหมาะสมไปสู่สินค้าเกษตรตัวใหม่ที่เหมาะสมกว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมาก็มีเทคโนโลยีทันสมัยมากขึ้นเรามีคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่เรามีการบันทึกผ่านเมนเฟรมก็มีระบบการจัดการเป็นระบบที่เรียกว่า Data Bank Database นะคะเรามีแอปพลิเคชัน Asimo วิเคราะห์ทำเรื่องต้นทุนการผิดให้เกษตรกรเปิดสมาร์ทโฟนแล้วก็ทำ QR Code หรือเข้า Android นะคะแล้วก็ไปหา Asimo แล้วก็ใส่ตัวเลขต้นทุนของตัวเองแล้ววิเคราะห์ผลตอบแทนสุทธิขณะนี้นะคะในปี2562ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็สร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาอีก1ชุดนะคะแอปพลิเคชัน FarmDee คือเรื่องของการออกแบบจัดการฟาร์มให้เกษตรกรเนี่ยได้ออกแบบฟาร์มของตัวเองโดยดูจากปริมาณน้ำพื้นที่ถือครองแรงงานของตัวเองเงินทุนแล้วก็ราคาสินค้าเกษตรที่ตัวเองอยากจะปลูกและเปรียบเทียบผลตอบแทนใน3รูปแบบคือ3เมนูแล้วเขาจะเลือกเมนูที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดซึ่งขณะนี้เราก็กำลังเผยแพร่แอปพลิเคชันอันนี้ไปต้องถือว่าเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารซึ่งสสก.ผิดได้ขนาดนี้เราผ่านทางเว็บไซต์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเปิดเว็บไซต์ของ oae.go.th แล้วนะคะก็ไปเปิดจากแอปพลิเคชันต่างๆได้แม้กระทั่งจะสามารถที่จะประสานงานหรือติดต่อนะคะผ่านโทรศัพท์หรือแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ขอข้อมูลเราได้ตลอดเวลานะคะก็พยายามจะปรับปรุงข้อมูลแล้วก็การเข้าถึงบริการให้กับกลุ่มสาธารณะโดยเฉพาะเกษตรกรเนี่ยนะคะโดยไม่ต้องมาติดต่อที่สำนักงานแต่ใช้เรื่องของอินเทอร์เน็ตนะคะเรื่องของ Wi-Fi สมาร์ทโฟนก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะสำหรับก้าวต่อไปในปีที่41สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรยังคงมุ่งมั่นปรับปรุงพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเกษตรให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ความมั่นคงของภาคเกษตรไทยในที่สุดสนับสนุนโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์